ริญพรญาติโยมจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากจินตนาการจินตนาการแปลว่าจิตตะคือจิตคือความคิดจินตนาการคือความคิดขณะนี้เรากำลังมองพื้นแผ่นดินแห่งนี้ด้วยจินตนาการเรากำลังวางผังเพื่อสร้างหมู่บ้านแม่ชีขึ้นมายืนไปก็ดูไปก็คิดไปว่าตรงนี้ต้องเป็นบ้านพักที่พักเท่านี้หลังประมาณขนาดนี้ตรงนี้เป็นเรือนนอนตรงนั้นเป็นห้องสุดแล้วก็ต้องมองรอบๆด้วยว่ามันเข้ากับบรรยากาศเหมาะสมมองแล้วดูงดงามดูแล้วสบายตาสบายใจไหมดูแล้วสบายใจไหมเรียกว่าจินตามยปัญญาพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตที่ฝึกมีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ฉะนั้นเราต้องฝึกจิตในสิ่งที่ดีจิตที่สร้างสรรค์จิตเป็นของกลางไม่ดีไม่ชั่วแต่ความคิดต่างๆที่มาทำให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือให้จิตทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ว่าจะบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวความจริงจิตนี่เป็นตัวปัญญานะแต่ปัญญาที่ตรงกลางๆที่ยังต้องประกอบด้วยสติเมื่อสติเข้ามาเป็นพันธมิตรกับจิตมันก็เป็นเหมือนสมุนอาหารปรุงรสกินไปแล้วก็อร่อยสติจึงเปรียบเสมือนเครื่องปรุงรสให้จิตเมื่อสติมาอยู่กับจิตสติก็จะให้จิตคอยออกแบบสิ่งที่ดีที่งามให้กับโลกให้กับสังคมนั้นการฝึกจิตต้องอาศัยสติต้องมีจิตเป็นของประกอบกันสติคือการระลึกจิตคือการคิดเรื่องปัญญาคิดเรื่องสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นสร้างสรรค์ด้านไม่ดีหรือดีก็ทำให้ได้หมดอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวอวิชชาไปเป็นพันธมิตรกับจิตก่อนหรือไม่ถ้าอวิชชาไปเป็นเพื่อนจิตก่อนอวิชชามันก็จะขอให้จิตเนี่ยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นไม่ว่าจะผลิตปรมาณูผลิตสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีอำนาจทำให้ร่างกายมีอำนาจอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของอวิชชาที่ไปอยู่กับจิตแต่ถ้าสติไปอยู่กับจิตสติก็จะให้จิตทำแต่เรื่องดีๆที่สุดของเรื่องดีนั้นก็คือการทำกิเลสให้สิ้นไปทำวิชากระบวนการหรือหน่วยงานที่จะไม่จิตผลิตสิ่งไม่ดีให้เขาให้สมบัติฉะนั้นเราต้องมาเจริญสติคือให้สติมีกำลังไปอยู่กับจิตเราต้องน้อมจิตมาอยู่กับสติซึ่งตอนนี้อาตมากับคณะสงฆ์ทั้งหลายแม่ชีทั้งหลายก็กำลังใช้สติกับจิตมาขอให้เกิดปัญญาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมและก็กำลังเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างหมู่บ้านแม่ชีและเรือนนอนสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมฝากติดตามเพจ Facebook ประทีปโลกสถาบันค้นคว้ากฎแห่งกรรม